สวัสดีค่ะเด็กๆตื่นกันหรือยังคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูแคทเช่นเดิมเนาะเราก็อยู่ในชั่วโมงเรียนวิชาทักษะวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตหรือว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กเนาะลูกเนาะวันนี้นะคะก่อนที่เข้าเนื้อหานะคะคุณครูแคทจะพาเด็กๆไปเล่นเกมฝึกสมองนะคะเอาละค่ะเกมในวันนี้นั่นก็คือจงอ่านภาพด้านบนนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะอ่านแค่สีพูดแค่สีนะลูกเนาะคำอ่านสมมุตินะลูกเนาะคำแรกนะคะอาจจะอ่านว่าเหลืองใช่ไหมคะแต่เราจะไม่อ่านเหลืองนะคะเราจะอ่านสีที่อยู่บนตัวหนังสือเช่นเขียวแดงน้ำเงินเหลืองน้ำเงินแบบนี้เนาะมาดูกันนะคะอ่านสีตามที่คุณครูแคทชี้นะลูกนะไม่อ่านตัวหนังสือนะคะอ่านแค่สีนะเราลองมาเล่นเกมกันค่ะพร้อมหรือยังคะดูนะคะลูกคุณครูจะกากบาทเนาะถ้าครูกากบาทตัวทับตัวหนังสือตัวไหนให้เด็กอ่านสีตัวนั้นนะคะเริ่มค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆอ่านถูกไหมลูกอ่านสีนะคะไหนใครอ่านผิดบ้างเมื่อกี้เอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูแคทจะพาเล่นเนาะลูกน้องทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกันนะพร้อมกันนะดูที่ลูกศรนะคะดูที่ลูกศรเนาะพร้อมกันเนาะคุณครูแคทก็จะเล่นด้วยเนาะเขียวน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงดำดำแดงน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเขียวเขียวเห็นไหมคะไหนใครอ่านสีถูกหมดทุกอย่างเลยยกมือใครอ่านผิดนะลูกเนาะแสดงว่ายังไม่มีสมาธินะคะยังง่วงนอนอยู่เลยใช่ไหมเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจบเกมไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะเราไปเข้าเนื้อหากันเลยค่ะเนื้อหาของเราที่จะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือระบบประสาทระบบประสาทนะคะก็จะประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทนะคะระบบประสาทนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ควบคุมและก็ประสานการทำงานของระบบต่างๆนะคะในร่างกายนะคะให้ดำเนินไปด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดนะคะในระบบประสาทเนี่ยนะคะก็จะประสานงานนะคะให้ทำงานนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรานี้ดำเนินไปด้วยดีนั่นเองค่ะระบบประสาทนะคะก็จะมีความสำคัญต่อร่างกายนะคะก็คือเป็นตัวควบคุมการทำงานนะคะเป็นตัวรับรู้นะคะความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเลยนะคะรวมถึงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์และความทรงจำต่างๆนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูหน้าที่ของสมองนะคะว่าสมองของเรานี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมควบคุมการรับกระแสความรู้สึกนะคะตีความรู้สึกและก็สั่งปฏิบัติการตัวอย่างเช่นเรากำลังวิ่งเล่นอยู่กลางสนามแล้วก็เผลอไปเหยียบตะปูใช่ไหมคะสมองก็จะสั่งการว่าโอเคเท้าเราเหยียบตะปูเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็
สมองนะคะก็จะสั่งอะไรลูกเมื่อเราเหยียบตะปูใช่ไหมคะเราก็จะรีบเอาเท้าเรายกขึ้นมาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือการทำงานของสมองนะคะข้อ2นะคะควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือเท้าหรือว่าอวัยวะทุกส่วนเลยนะคะจะเป็นการควบคุมของสมองนะคะส่วนข้อ3ก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะของภาวะการรู้สึกตัวนะคะการมีสติสัมปชัญญะต่างๆนะคะข้อ4เป็นส่วนโทษทีนะคะเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธอย่างเงี้ยนะคะก็จะสมองนะคะจะเป็นตัวควบคุมอารมณ์เหล่านี้นะคะและสุดท้ายข้อ5นะคะก็จะเป็นที่ตั้งของกระบวนการนะคะทางจิตใจขั้นสูงเช่นการเรียนรู้การคิดการให้เหตุผลการจำความคิดสร้างสรรค์และชาวปัญญานะคะเห็นไหมคะว่าสมองเนี้ยมีความสำคัญที่สุดเลยนะคะเรามาดูนะคะระบบประสาทนะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น1ระบบประสาทส่วนกลางนะคะก็จะประกอบไปด้วยสมองแล้วก็ไขสันหลังนะคะสมองอันนี้คือเด็กๆดูภาพเนาะตรงนี้จะเป็นสมองของเรานะคะส่วนเส้นสีเหลืองๆนี้ก็จะเป็นไขสันหลังนะคะจะทำงานร่วมกันนะลูกเนาะไขสันหลังกับสมองนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูระบบประสาทส่วนที่2นะคะนั่นก็คือระบบประสาทส่วนปลายนะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังระบบประสาทอัตโนมัติปมประสาทและปลายประสาทนะคะก็จะทำหน้าที่รับส่งกระแสประสาทส่วนกลางนะคะไปยังเซลล์อื่นๆตามอวัยวะของร่างกายของเรานะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูการทำงานของระบบประสาทนะคะก็จะประกอบด้วย1นะคะอวัยวะรับความรู้สึกนะคะก็จะเป็นการรับความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากการสัมผัสได้แก่ตาตาก็มีไว้ดูนะลูกเนาะหูมีไว้ฟังจมูกลิ้นผิวกายแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะอวัยวะเหล่านี้นะคะจะเป็นอวัยวะรับความรู้สึกนั่นเองค่ะส่วน2นะคะก็คือเส้นประสาทนะคะทำหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทนะคะข้อ3นะคะสมองและไขสันหลังเราจะมาดูทีละข้อนะลูกเนาะสมองก็คือจะมีการควบคุมความคิดความจำความรู้สึกเช่นการเห็นสมมุติว่าเรามองไปข้างหน้านะคะสมองนะคะก็จะสั่งการว่าเรานี้เห็นวัตถุนั้นเป็นอะไรนะคะเราเห็นอะไรบ้างเนาะลูกเนาะการได้ยินนะคะก็สมองก็จะควบคุมว่าเราได้ยินอะไรมานะคะกลิ่นแล้วก็รสนะคะต่อมาไขสันหลังนะคะเป็นทางผ่านของกระแสประสาทนะคะสู่อวัยวะท่อนล่างนั่นเองค่ะข้อ4นะคะประสาทอัตโนมัตินะคะประสาทอัตโนมัติทำงานเหมือนหุ่นยนต์หรือเปล่าที่สั่งการโดยใช้รีโมทหรือว่าสั่งงานได้โดยอัตโนมัตินะคะไม่ใช่นะเด็กๆนะประสาทอัตโนมัติก็จะทำหน้าที่ควบคุมการย่อยอาหารนะคะการเต้นของหัวใจและกิจกรรมอื่นๆถ้าระบบประสาทนะคะอัตโนมัติเนาะทำงานผิดปกตินะคะอาจจะทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วหรือช้าเกินไปนะคะความดันโลหิตนะคะต่ำหรือสูงเกินไปนั่นเองนะคะระบบย่อยอาหารก็จะมีความผิดปกตินั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกตินะคะข้อแรกนะคะก็คือรับประทานอาหารให้ครบถูกต้องตามหลักโภชนาการคืออะไรล่ะครบก็คือครบทั้ง5หมู่นั่นเองนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะลูกเนาะ2นะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
สามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวิ่งบ้างนะคะหรือว่าจะไปเดินเล่นเนาะตามหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านหรือว่าสวนสาธารณะนะลูกเนาะสี่สังเกตหรือสำรวจความผิดปกติของระบบประสาทเช่นปวดศีรษะปวดมากมากนะคะให้สำรวจแล้วก็สังเกตว่าเราปวดบ่อยไหมแล้วก็การชักลูกเรามีอาการชักไหมนะคะและข้อ5นะคะไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรานั่นเองค่ะเพราะว่าจะทำลายระบบประสาทนะคะระบบประสาทอาจทำงานผิดปกติได้นะลูกเนาะและสุดท้ายนะคะควรระมัดระวังนะคะการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อสมองนะคะไขสันหลังและเส้นประสาทเช่นอะไรเช่นปั่นจักรยานหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์นะลูกเนาะควรสวมหมวกกันน็อกนะคะหรือว่าหมวกนิรภัยนะลูกเนาะถ้าสมมุติว่าเกิดรถล้มหรือว่ารถชนกันขึ้นมานะคะแล้วศีรษะของเราไปกระแทกกับพื้นถนนหรือว่าไปโดนอะไรนะคะก็จะมีหมวกกันน็อกป้องกันไว้ในระดับหนึ่งนะคะก็จะช่วยให้ลดระดับความรุนแรงจากที่จะแบบเอาหัวเราลงโดยตรงเลยก็จะมีหมวกกันน็อกคอยรองรับไว้อยู่นะคะวันนี้นะคะคุณครูแคทก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณครูแคทก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ในเรื่องระบบประสาทไปเยอะเลยนะคะวันนี้สำหรับวันนี้คุณครูแคทก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย